วัตถุมงคลล้ำค่าวังมัดฉามากมีของดีทำจากปลาในนามีข้าวนี่คือคำขวัญของอำเภอบางไห่กับมนต์เสน่ห์ของการเดินทางท่องเที่ยวที่จะทำให้คุณหลงรักที่นี่ผมได้พบกับความเงียบสงบร่มรื่นได้สูดอากาศแสนบริสุทธิ์ได้สัมผัสกับภาพวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมได้ใช้ชีวิตในแบบโฮมสเตย์ริมคลองที่มีสายน้ำแห่งประวัติศาสตร์ไหลผ่านลำน้ำที่มีฝูงปลาหลากสายพันธุ์ตลาดเก่าแก่โบราณที่ยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีผมได้ลิ้มรสอาหารริมคลองซึ่งรสชาติแห่งความรู้สึกต่างจากร้านอาหารหรูๆในเมืองกรุงตรอกซอกซอยของตลาดเก่าๆแห่งนี้มีมนต์ขลังมากกว่าทางเดินบนศูนย์การค้าชื่อดังหลายแห่งในเมืองที่ผมอยู่ไม่น่าเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้มีอายุมากกว่า100ปีแล้วผมรู้สึกหลงใหลที่นี่เสร็จแล้วล่ะตลาดราชโดอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเทศบาลตำบลราชโดขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำในวันอาสาฬหบูชาของทุกปีณคลองราชโดอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งคลองสัมผัสความเป็นไทยวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยังคงรักษาไว้ตลอดเส้นทางสายน้ำแห่งชีวิตที่ซึ่งในน้ำยังมีปลาในท้องทุ่งนายังเขียวขจีเราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยย้อนรำลึกถึงอดีตอันรุ่งเรืองและทรงคุณค่าของชุมชนแห่งนี้ที่ยังคงงดงามดังถ้อยคำที่ว่าสายน้ำแห่งชีวิตลิขิตวิถีราชโดแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอผักไห่ก็คือบ้านขุนพิทักษ์บริหารหรือบ้านเขียวซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้อยหมู่ที่2ตำบลอมฤตมีเนื้อที่ประมาณ1ไร่กับ32ตารางวาในสมัยรัชกาลที่5ขุนพิทักษ์บริหารหรือพึ่งมิลินทวนิชดำรงตำแหน่งเป็นนายแขวงเสนาใหญ่ซึ่งก็คืออำเภอผักไห่ในปัจจุบันรูปแบบทางศิลปะสถาปัตยกรรมของบ้านขุนพิทักษ์บริหารเป็นบ้านโบราณสมัยรัชกาลที่5อายุเกินกว่า100ปีสถาปัตยกรรมนั้นเป็นบ้านไทยที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกเป็นทรงปั้นหยา2ชั้นยกพื้นสูงปลูกสร้างด้วยไม้สักมีบางส่วนเป็นตึกชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าบ้านเขียว